ให้คำปรึกษากฎหมายกับลูกความนะครับก็อาจจะเป็นครูจุ๋มบ้างโรงเรียนสารศาสตร์บ้างนะครับก็อาจจะทำให้FC บางท่านนะครับไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมทนายเดชานะครับก็นะในภาวะวิกฤตนะครับที่มีการทัวลงอะไรต่างๆมากมายกรณีผมไปให้คำปรึกษากฎหมายกับลูกความนะครับก็อาจจะเป็นครูจุ๋มบ้างโรงเรียนสารศาสตร์บ้างนะครับก็อาจจะทำให้FC บางท่านนะครับไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมเองก็จะทำหน้าที่ของผมในการที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับท่านใดที่นะครับอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับหรือวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังก็ยังคงสามารถติดตามได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยหากท่านใดที่ผิดหวังนะครับแต่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมต่อไปนะครับก็ทุกกำลังใจที่ส่งมายังผมนะครับทางอินบ็อกซ์จำนวนมากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนและเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆมากมายที่ให้กำลังใจผมนั้นก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านส่วนคนที่ด่าผมวิจารณ์ผมอะไรต่างๆนะครับก็ตามสบายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะเข้าใจท่านนะครับในยามที่วิกฤตแล้วก็มีทัวร์ลงมาที่เพจทนายคลายทุกจำนวนมากนั้นนะครับก็ผมก็ยังมีเพื่อนแท้หลายคนที่ให้กำลังใจผมนะครับมากมายก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับผมก็เชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันได้รับความเสียหายแต่อย่างใดก็ประกอบวิชาชีพทนายความไปเรื่อยๆนะครับและเพจนี้ก็จะให้ความรู้กับประชาชนต่อไปทุกวันนะจะมีการวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังการเมืองอะไรเหมือนเดิมครับนะผมก็จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็นะอะไรที่ผ่านมาถ้ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใครจะให้อภัยผมหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมจะสร้างคุณงามความดีต่อไปให้ความรู้ทางกฎหมายต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้อง
ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความฮักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล